เราต่างก็รู้จักเมจิกจอห์นสันกันดีในฐานะพอยต์การ์ดที่ดีที่สุดตลอดกาลของโลกแห่งบาสเกตบอลครับความสามารถของเขาเนี่ยมันสุดทุกด้านจริงๆทั้งการทำแต้มทำเกมป้องกันรวมไปถึงความสามารถทางร่างกายเนี่ยที่มันเกินกว่าพอยต์การ์ดทั่วไปอย่างมากเลยครับความสามารถทางร่างกายของเขานี่แหละครับที่ทำให้เขาเป็นพอยต์การ์ดที่จะไม่มีใครสามารถเอื้อมถึงหรือว่าจะสามารถมาเทียบเคียงกับเขาได้อีกแล้วและเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าถึงต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องราวของความโกงทางร่างกายแบบขั้นสุดและสิ่งที่ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่จะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วครับย้อนกลับไปในรอบไฟนอลปี1980ครับตอนนั้นเนี่ย LA Lakers ที่นำโดยคาริมอับดุลชะบาที่กำลังแข็งแกร่งสุดๆนะครับต้องโคจรมาเจอกับทีมที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อมากๆทีมนั้นเนี่ยก็คือ Philadelphia 76ers ครับนำโดย Julius Erving ตำนานอีกคนหนึ่งของ NBA นั่นเองในซีรีส์นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมผัดกันแลกหมัดอย่างดุเดือดเลยในเกมแรกเนี่ย Lakers เขาเปิดบ้านเฉือนชนะ 76ers อย่างยากลำบากเลยครับพอมาเกม2เนี่ย 76ers ก็สามารถกลับมาตีเสมอได้อีกถัดมาเกม3ก็เป็น Lakers ที่ขึ้นนำได้อีกครั้งถัดมาในเกม4เนี่ยก็เป็น 76ers ที่สามารถตีเสมอกลับมาได้เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งในเกมที่5ครับถึงแม้ว่าในครั้งเนี่ย Lakers จะเป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะไปได้ก็ตามสกอร์ในตอนนั้นเนี่ย Lakers ก็เลยขึ้นนำเป็น 3-2 ถูกไหมครับแต่ทว่าในขณะที่แหวนแชมป์กำลังวางอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วเนี่ยผู้นำของทีมอย่างคาริมเนี่ยเขากลับรู้สึกได้ถึงอาการบาดเจ็บที่กำลังรบกวนเขาอยู่บริเวณที่ข้อเท้าครับและเมื่อเขาได้รับการตรวจสอบจากทีมแพทย์โดยละเอียดแล้วครับทั้งทีมแพทย์และสตาฟของทีมต่างลงความเห็นตรงกันเลยว่าคาริมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหยุดพักสำหรับเกมที่เหลือในซีรีส์นี้เลยครับและหลังจากนั้นครับเมื่อผู้ที่เป็นหัวใจของเกมรุกและเกมรับต้องพักร่างกายแบบนี้ไปมันก็หมายถึงโอกาสทองสำหรับ 76ers แล้วครับที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถไล่ตีเสมอแล้วคว้าแชมป์ตัดหน้า Lakers ไปได้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งเนี้ยมันกลับไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ Paul Westhead Coach ของ Lakers ในตอนนั้นเนี่ยกำลังวุ่นอยู่การทำแผนหาผู้เล่นที่สามารถมาแทนที่ Kareem ได้เขาก็ต้องเจอหนึ่งในโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตการคุมทีมของเขาเลยครับก็เนื่องด้วยว่าเซนเตอร์ตัวสำรองทั้ง2คนของทีมอย่าง Mark Landsberger แล้วก็ Jim Jones เนี่ยไม่มีวี่แววให้สามารถเทียบรัศมีของคาริมได้เลยแม้แต่น้อยครับแล้วทันใดนั้นเองครับขณะที่เวสเฮดกำลังพยายามแก้โจทย์ดังกล่าวอยู่เนี่ยเมจิกจอห์นสันได้เดินเข้ามาหาเวสเฮดและเขาได้เสนอตัวเองว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ในเกมที่6เองก็ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติทั่วไปเนี่ยเป็นโค้ชคนอื่นๆยังไงไม่รู้ครับก็ถ้าว่าพอยต์การ์ดของคุณเนี่ยอยู่ดีๆเดินเข้ามาบอกว่าผมจะเล่นเซนเตอร์เองเนี่ยความคิดในหัวของคุณคืออะไรล่ะครับบ้าเปล่า you fucking idiot you fucking stupid you know what I mean fuck off แต่เมื่อเวสเฮดได้เห็นดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือประกาศให้ลูกทีมของเขาได้ฟังว่า never fear EJ is here หรือก็คือว่าไม่ต้องกลัว EJ อยู่ที่นี่แล้วขอขยายความนิดนึงนะครับ EJ เนี่ยย่อมาจากเออร์วินจอห์นสันชื่อจริงๆของเมจิกนั่นแหละครับเมจิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฉายาที่แกได้รับมาในภายหลังครับผมต่อนะครับเมื่อเกม6ได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยเมจิกก็ได้ลงสนามเป็นเซนเตอร์ตัวจริงอยู่ในสนามตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยครับผมและสิ่งที่เมจิกได้ทำเนี่ยเรียกได้ว่ามันสุดยอดกว่าที่คาริมเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้ตลอดทั้งซีรีส์นั้นซะอีกครับผมเมจิกเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในเกมเดียวของซีรีส์นั้นในเกมที่6นี้ทำไว้42แต้มครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นผู้เล่นที่สามารถรีบาวด์ได้มากที่สุดในเกมเดียวในซีรีส์นั้นอีกครับ15ครั้งก็พี่แกที่สูง206ซมเนี่ยเรียกได้ว่าแย่งรีบาวด์กับพวกทรูเซนเตอร์ของ 76ers อย่างเด็ดขาดเลยครับเมจิกเนี่ยในเกม6เขาเก็บรีบาวด์ไป15ครั้งใช่ไหมแต่ว่าเซนเตอร์ของ 76ers ในเกมนั้นอย่างโรเบิร์ตโจนส์เนี่ยเก็บรีบาวด์ไปได้เพียงแค่9ครั้งเท่านั้นเองก็คือว่าเมจิกเนี่ยเขาเก็บกินเรียบเลยครับผมและในเกมที่ผ่านมาของซีรีส์นั้นนะครับเลเกอร์สที่ต้องเหงื่อตกเลือดตาแทบกระเด็นทุกเกมกว่าจะเอาชนะ 76ers ได้แต่ละครั้งนะครับแต่เมื่อเข้าเกมที่6เท่านั้นเลยครับเรียกได้ว่าสกอร์เนี่ย 76ers แพ้หลุดลุ่ยเลยครับผม123-107ครับก็ปิดซีรีส์ในเกม6ไปเลเกอร์สคว้าแชมป์ไปได้เลยในเกมวันนั้นเนี่ยมีแฟนๆทีม 76ers เนี่ยอยู่ในสนามรวมแล้วประมาณ 18,200 คนครับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเนี่ยมันคือการสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กับทีม 76ers โดยรูกี้สัปหลาดคนนี้นี่แหละครับผมถึงแม้ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ย 76ers เขาจะสามารถไล่ตีตื้นขึ้นมาไ
แต่ก็โดนเมจิกที่เปิดหมดเอาจริงเนี่ยไล่ถล่มยับเช่นเคยครับเวสเฮดเนี่ยเขาได้เล่าว่าในช่วงท้ายเกมครับ76ers เนี่ยตีตื้นขึ้นมาเป็น103-101แล้วก็คือมีเสียวๆแล้วครับเป็น2 point เกมแล้วเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเลเกอร์สเนี่ยรันกับ20-4ครับเมจิกกดไปคนเดียว11แต้มหมดสิทธิ์ต่อสู้ทันทีครับแพ้เลยในซีรีส์นั้นเนี่ยรวมๆแล้วครับเมจิกทำแต้มเฉลี่ยไป 21.5 แต้ม 11.2 รีบาวด์ 8.7 แอสซิสต์และเป็นผู้เล่นที่สามารถคว้ารางวัล Finals MVP ไปครอบครองได้ครับและในประวัติศาสตร์เนี่ยเมจิกจอห์นสันเป็นรูคี้เพียงคนเดียวครับที่สามารถคว้ารางวัล Finals MVP ได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัล นี้ได้อีกต่างหากและอีกประการหนึ่งครับเขาเป็นอันดับที่3ของผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในประวัติศาสตร์ NBA ครับผมก็แค่ทึ่งไปเลยเนี่ยเอาจริงผมแทบจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วนะแม้จะพูดเนี่ยผมยังพูดไม่ค่อยจะออกเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกดีมากมันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ำไปเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทั้งทีมที่พยายามกันจนสำเร็จนั่นแหละส่วนผมก็แค่เต็มที่แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันก็ตามเฮ้ยพี่เบิ้มฉันทำเพื่อนายแล้วนะเว้ยฉันรู้ว่าข้อเท้านายมันเจ็บอยู่แต่ฉันอยากให้นายลุกขึ้นมาเต้นว่ะนี่คือข้อความที่เขาเนี่ยฝากไปถึงคาริมอับดุลชับบาแล้วก็ฝากถึงทีมหลังจากที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแหละครับว่าเมจิกเนี่ยเขาเป็นพอยต์การ์ดที่มีร่างกายโกงบ้างพอยต์การ์ดบ้าอะไรครับสูง206 ซม.เนี่ยแล้วยังเป็นผู้เล่นที่ทำทุกอย่างได้ต่างหากคือทุกอย่างในเกมบาสเกตบอลครับทั้งเรื่องของการทำแต้มทำเกมรีบาวด์ป้องกันพี่แกทำได้หมดครับเอาจริงๆเรื่องของการยิง3แต้มเนี่ยพี่แกยิงได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของแผนเรื่องของยุคสมัยอะไรพวกนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่แกไม่ค่อยได้ยิงครับแล้วคือที่มันสุดยอดจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องความอเนกประสงค์ของพี่แกนี่แหละครับแบบที่เราได้เล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นแหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์สไตล์การเล่นของเมจิกจอห์นสันเนี่ยคือเวลาที่แกพาบอลขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่จ่ายบอลให้เพื่อนไปแล้วจะมีหลายครั้งเลยครับที่เขาจะไปโพสขอบอลบริเวณใต้แป้นแล้วก็เล่นเองแบบเซนเตอร์อย่างนั้นเลยครับก็คือว่าในเกมเนี่ยพี่แกเล่นได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1-5เลยครับผมตั้งแต่การ์ดยันเซนเตอร์ครับผัดเปลี่ยนในเกมเดียวเนี่ยทำไปได้อย่างไรครับไม่ใช่เฉพาะในเกม6 finals นี่นะครับแต่มันเป็นหลังจากที่โค้ชเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าพี่แกทำอะไรได้บ้างก็เลยมีการจับพี่แกไปเล่นแบบนี้แหละครับสไตล์เอกลักษณ์ที่ผมได้บอกไปเนี่ยแล้วเป็นไงครับโหดโลกแตกครับผมไม่มีใครทำแบบพี่แกได้หรอกครับที่เป็นพอยต์การ์ดเนี่ยมันก็คือเรื่องของความโกงทางร่างกายจริงนี่แหละครับมันปฏิเสธไม่ได้จริงว่าร่างกายพี่แกมันโกงโคตรเลยสำหรับพอยต์การ์ดก็ประมาณนี้เลยครับอีกหน้าหนึ่งของเรื่องราวความสุดยอดที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงกันสักเท่าไหร่นักของเออร์วินเมจิกจอห์นสันเขาเป็น the one and only จริงๆครับหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เหมือนใครและอนาคตจะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วครับถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม